How many of you? ทีมหมูป่าอคาเดมี่ทั้ง13ชีวิตนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าขอขอบคุณทีมงานเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้มีส่วนร่วมทุกคนที่สามารถช่วยน้องๆคนออกมาได้นะครับสุดยอดครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับทุกๆคนนะคะโดยเฉพาะครอบครัวของน้องๆทีมหมูป่านะคะที่ได้ออกมาจากถ้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้พักรักษาตัวก็ขอให้แข็งแกร่งโดยเร็วนะคะดีใจมากๆด้วยนะคะดีใจกับคุณพ่อคุณแม่ดีใจกับน้องทั้ง12คนและโค้ชด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณพี่ๆทีมงานเนาะหรือทุกคนที่แบบหน่วยงานเลยค่ะที่มาให้ความร่วมมือแล้วก็ช่วยเหลือกันซึ่งโหจริงๆบอกติดตามทุกวันแล้วก็เชียร์ตลอดแล้ววันนี้ก็รู้สึกแบบโหดีใจอยากจะขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกๆหน่วยงานเลยนะคะที่แบบว่าปฏิบัติหน้าที่กันมาตลอดด้วยความแบบเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ไม่ได้พักนะคะหลังจากนี้ไปขอให้ทุกๆคนนะคะได้กลับมาใช้ชีวิตปกติได้ฟื้นฟูทั้งร่างกายทั้งจิตใจดีใจมากๆอ่ะครับตอนแรกๆเลยที่บอกไม่เจอน้องน่ะพี่คิดว่าทุกอย่างมันสูญหมดเนี่ยสิ่งที่ต้องมุ่งหวังคือทุกทำอะไรก็ได้ทุกวิถีทางที่จะให้น้องเนี่ยกลับมาออกมาให้ได้นั่นแหละคือทุ่มเททุกอย่างมันก็ดีใจอย่างที่สุดนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นภารกิจที่ยากคือมันลุ้นทุกวันครับทุกวันเรามีความหวังถึงแม้ว่ามันจะต้องมีการสูญเสียเกิดขึ้นด้วยนะครับแต่ก็ความสูญเสียนั้นต้องคุ้มค่าฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะตอบแทนกับทุกความหวังดีที่ประชาชนชาวไทยและทั่วโลกให้เนี่ยนั่นก็คือเป็นคนดีนะครับแล้วก็เป็นคนเก่งเป็นคนที่มีคุณธรรมแล้วก็เป็นที่พึ่งของประเทศชาติและประชาชนตลอดไป